สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาขับรถชมเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะดูชมวิวแบบทั่วไปอย่างแต่รอบข้างตั้งแต่เข้ามาทางเข้ามาเลยตอนนี้เรากำลังจะขับมุ่งหน้าเข้าไปหาตัวเขื่อนนะครับอันนี้คือทางเข้าดูบรรยากาศรอบข้างนะครับมีป่าไม้มีสวนหย่อมสวยนะครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะมองเห็นละมองเห็นตรงสันเขื่อนแล้วครับเนี่ยกำลังจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูเขื่อนครับรถดูเขื่อนว่ามันจะสวยขนาดไหนตอนนี้เรามาเข้ามาประมาณสัก8โมงเช้านะครับหลังจากที่ออกมาจากสกายวอล์กตรงข้างหน้าทางเข้าเขื่อนนะครับตอนนี้กำลังจะเห็นละเขื่อนสันเขื่อนใหญ่ตัวนี้ก็เราอยากพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูละว่าจะเป็นยังไงดูทางขึ้นนะครับเขื่อนสวยมากอยากให้ท่านผู้ชมมาดูเองเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้ามาเจอแล้วอาจจะถูกใจนี่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ครับเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยคือทางขึ้นตอนนี้มามีเมฆหมอกเต็มเลยครับบรรยากาศสวยมากเลยตอนเช้าจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าเป็นยังไงบ้างทางขึ้นทางขึ้นสบายครับไม่ต้องรีบร้อนจะต้องให้ระวังหน่อยครับรถขึ้นมามันทางมันชันมากนี่บรรยากาศทางขึ้นพอขึ้นมาเราจะเห็นมองเห็นเขาแหลมเลยที่เรียกว่าตอนนี้ที่เป็นฉายาที่ว่าเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมน่าจะเป็นตรงนี้นะคิดว่านะครับมองขึ้นไปเห็นเขาแล้วก็จะมีเนี่ยดูบรรยากาศรอบข้างมาตอนเช้าตอนนี้มีเมฆมีหมอกนะครับตอนเช้าเนี่ยพาขับวนดูจัดๆสักรอบหนึ่งว่าบรรยากาศสวยไหมนะครับตอนนี้กำลังจะถึงละกำลังจะขึ้นถึงละพอมาถึงตรงนี้ต้องระวังหน่อยครับทางเลี้ยวมันจะแคบนิดนึงเผื่อมีรถเขาจอดมันจะแคบนิดนึงต้องระวังทางขึ้นทางลงตัวนี้นะฮะตรงนี้เป็นที่จอดรถแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้เข้าไปจอดข้างในได้สามารถขับเข้าไปจอดตรงข้างในได้ครับจอดดูบรรยากาศหรือว่าขับรถวนรอบก็ได้ต้องให้ระวังนะครับบางทีจะมีคนเดินถ่ายรูปคนอยู่ถ่ายรูปอันนี้คือบรรยากาศด้านบนนี่คือสันเขื่อนนะครับเดี๋ยวพาขับดูสันเขื่อนแล้วก็วกกลับดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสวยไหมถูกใจไหมอันนี้คือหมอกนะครับตอนเช้าที่มองมันเป็นหมอกนะขนาดมา8โมงนะครับเนี่ย8โมงกว่าแล้วนั่นที่มองเห็นนี่คือหมอกครับข้างหน้านะหมอกอยู่บนเขาเช้าจะมีหมอกเนี่ยมองมาดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งหน้าเขื่อนตอนนี้เราอยู่สันเขื่อนครับเนี่ยจะพาขับรถดูเนี่ยสามารถเอารถมาจอดฝั่งนี้ได้จอดเราลงเดินถ่ายรูปด้วยก็ได้นี่พาขับรถดูรอบๆครับรอบๆเขื่อนเช้าเนี่ยคนจะไม่เยอะต้องนะครับแต่สายหน่อยแต่มีคนมาเยอะขับดูหน่อยนี่พอฟ้าเปิดออกปุ๊บเนี่ยสายไปหน่อยเมฆก็เริ่มหายแล้วนี่คือตัวน่าจะเป็นตัวกังหันน้ำนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟไฟฟ้าตัวปั่นพลังงานไฟเนี่ยสุดละจะวกกลับพาดูอีกรอบหนึ่งพาวกกลับฮะมองไปด้านหน้าเกินตรงนู้นจะมีเมฆมีหมอกสวยขนาดสายแล้วยังมีหมอกอะไรเนี่ย
นี่คือบรรยากาศข้างบนพาท่านผู้ชมมาดูชมสันเขื่อนวชิราลงกรหรืออย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเขื่อนเขาแหลมอันนี้คือหน้าเขื่อนนั่นคือทางที่เราขับรถเข้ามาครับตรงนั้นข้างล่างขับรถเข้ามาครับรถบนดูสวยๆรอบนึงครับเราจะพาลงไปถ่ายรูปหยุดจอดรถลงถ่ายรูปดูรอบนึงบรรยากาศสวยมากครับเดี๋ยวจะจอดรถลงไปพาท่านผู้ชมมาดูวิวเต็มๆเนี่ยจอดรถแล้วก็ดู